ชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตจากแอปทดสอบความเร็วต่างๆกันมาบ้างแล้วนะครับว่าเครือข่ายไหนเร็วกว่ากันแต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องตัวเลขความเร็วมากนักแต่ขอเน้นที่การใช้งานจริงมากกว่าว่ามันสามารถดูคลิปเล่นเกมหรือเล่นเว็บต่างๆได้ลื่นหรือเปล่าโดยปัจจุบันแอป Netflix ก็กลายเป็นหนึ่งในแอปดูหนังที่หลายคนชอบใช้ซึ่งแอปดังกล่าวก็ได้มีการเก็บข้อมูลของความเร็วในการเชื่อมต่อของแต่ละเครือข่ายเอาไว้ด้วยโดยตามข้อมูลในตอนนี้ AIS Fiber เป็นเครือข่ายที่เร็วที่สุดสำหรับการวัดความเร็วเครือข่ายของทาง Netflix นี้เรียกว่า Netflix ISP Speed Index ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพของแต่ละผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา Prime Time ของ Netflix เองซึ่งข้อมูลอันนี้ทาง Netflix ไม่ได้บอกมานะครับว่าในประเทศไทยนี้จะเป็นช่วงเวลาไหนแต่ถ้าให้เดาก็น่าจะอยู่ในช่วง 20:00 น. ถึง 20:00 น. นั่นแหละซึ่งข้อมูลชุดนี้ไม่ได้รวมถึงความเร็วโดยรวมของผู้ให้บริการนั้นๆ นะครับแต่เป็นแค่การเข้าใช้ Netflix เจ้าเดียวเท่านั้นโดยอันดับความเร็วในการเข้าใช้งาน Netflix ก็มีตามนี้เลยอันดับ1 AIS Fiber ความเร็วเฉลี่ย 4.17 เมกะบิตเพอร์เซคันด์ให้บริการเป็นแบบไฟเบอร์เพียงอย่างเดียวอันดับ2 True Broadband ความเร็วเฉลี่ย 3.97 เมกะบิตเพอร์เซคันด์ให้บริการทั้งแบบไฟเบอร์ DOCSIS DSL และ Wi-Fi อันดับ3 Symphony ความเร็วเฉลี่ย 3.64 เมกะบิตเพอร์เซคันด์ให้บริการแบบไฟเบอร์เพียงอย่างเดียวอันดับ4 CX Lux Info ความเร็วเฉลี่ย 3.61 เมกะบิตเพอร์เซคันด์ให้บริการด้วยไฟเบอร์เพียงอย่างเดียวอันดับ5 3BB ความเร็วเฉลี่ย 3.58 เมกะบิตเพอร์เซคันด์ให้บริการแบบไฟเบอร์ DOCSIS DSL และ Wi-Fi อันดับ6 TOT ความเร็วเฉลี่ย 3.55 เมกะบิตเพอร์เซคันด์ให้บริการแบบไฟเบอร์ DOCSIS DSL และ Wi-Fi อันดับ7 CAT ความเร็วเฉลี่ย 3.25 เมกะบิตเพอร์เซคันด์ให้บริการแบบไฟเบอร์ DOCSIS DSL และ Wi-Fi อันดับ8 AIS Wi-Fi ความเร็วเฉลี่ย 2.6 เมกะบิตเพอร์เซคันด์ให้บริการแบบ Wi-Fi เพียงอย่างเดียวอันดับ9 True Internet ความเร็วเฉลี่ย 2.58 เมกะบิตเพอร์เซคันด์ให้บริการแบบไฟเบอร์ DOCSIS DSL และ Wi-Fi ซึ่งถ้าดูตามสถิติที่ Netflix เก็บของ AIS Fiber ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2017เห็นได้ว่า AIS Fiber นั้นจะทำความเร็วได้สูงสุดมาโดยตลอดนำห่างจากอันดับ2ถึง6อย่าง True Broadband Symphony CS Lux Info 3BB และ TOT ไปพอสมควรเลยส่วน AIS Wi-Fi ที่ให้บริการ Wi-Fi ตามสถานที่สาธารณะต่างๆนั้นอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะน่าจะเกิดจากการโดนแชร์การใช้งานค่อนข้างเยอะนั่นเองสำหรับตัวเลขความเร็วอินเทอร์เน็ตนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวชี้วัดของคุณภาพเครือข่ายได้นะครับนอกเหนือจากแค่การทำความทดสอบความเร็วผ่านแอปต่างๆและใครที่ชอบดูหนังคุณภาพสูงสำหรับโทรทัศน์ความละเอียด 4K ทาง Netflix ก็มีให้บริการหนังความละเอียดระดับ Ultra HD อยู่ด้วยแต่ยังไงก็อย่าลืมเลือกแพ็คเกจที่มีความเร็วเพียงพอด้วยนะครับโดยทาง Netflix ได้แนะนำเอาไว้ว่าถ้าอยากดูหนังระดับ 4K แบบลื่นๆอย่างน้อยต้องมีความเร็วเน็ตขั้นต่ำที่ 25 เมกะบิตต่อวินาทีไปแต่ถ้าจะให้แนะนำแล้วควรจะขึ้นไปเป็นประมาณ 50 เมกะบิตต่อวินาทีจะดีกว่าส่วนใครที่อยากรู้ว่าการดู Netflix แต่ละความละเอียดเนี่ยต้องใช้ data มากน้อยแค่ไหนก็มีข้อมูลคร่าวๆตามนี้นะครับการดูหนังความละเอียดต่ำจะใช้ data ประมาณ 0.3 กิกะไบต์ต่อชั่วโมงคุณภาพปานกลางจะใช้ data ประมาณ 0.7 กิกะไบต์ต่อชั่วโมงคุณภาพสูงหรือระดับ HD จะใช้ data ประมาณ 3 กิกะไบต์ต่อชั่วโมงส่วนคุณภาพสูงมากระดับ Ultra HD หรือ 4K จะใช้ data ประมาณ 7 กิกะไบต์ต่อชั่วโมงครับ